ชื่นชมสนั่นโซเชียลเคที่เพอร์รี่โชว์สุดปังเฉลิมฉลองการรับตำแหน่งของโจไบเดนชื่นชมสนั่นโซเชียลเคที่เพอร์รี่โชว์สุดปังเฉลิมฉลองการรับตำแหน่งของโจไบเดนชื่นชมสนั่นโซเชียลจัสโจเรตรายงานว่าเกิดเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามในโลกโซเชียลกับการขึ้นโชว์เพลงไฟเวิร์คของนักร้องสาวคุณแม่ลูกอ่อนเคที่เพอร์รี่ในรายการพิเศษ Celebrating America ที่ออกอากาศเมื่อคืนวันพุธ20มกราคมจากกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองการสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐของโจไบเดนและรองประธานาธิบดีกามาลาแฮร์ริสนักร้องสาววัย35ปีร้องเพลงไฟเวิร์คซึ่งเป็นหนึ่งในเพลงฮิตของเธอขณะที่มีผู้จำนวนมากถูกจุดขึ้นส่องแสงสว่างสวยเหนืออนุสาวรีย์วอชิงตันเพื่อเป็นการต้อนรับคณะทำงานใหม่ภายใต้การดูแลของโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐคนที่46โจไบเดนและภรรยาจิลไบเดนสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งชั่วโมงพลุที่ถูกจุดขึ้นงานนี้ทำเอาชาวเน็ตหยุดพูดถึงการแสดงอันน่าทึ่งครั้งนี้ของสาวเพอร์รี่ไม่ได้เช่นไม่อยากจะเชื่อเคที่เพอร์รี่คือราชินีคนแรกของสหรัฐโอ้พระเจ้าเคที่เพอร์รี่สุดทรงพลังสุดยอดมากแม่เคที่เพอร์รี่เธอคือผู้เนรมิตดอกไม้ไฟใช่เธอทำมันจริงๆเสียงร้องลากยาวในตอนท้ายโอ้ยขนลุกไปหมดแล้วเคที่เพอร์รี่ราชินีแห่งดอกไม้ไฟสำหรับสาวเพอร์รี่อยู่ในชุดสุดเนียบของทอมบราวน์ทำผมโดยริกเฮนรี่แต่งหน้าโดยไมเคิลแอนโทนีและทาเทียนาวอเตอร์ฟอร์ดเป็นสไตลิสต์กรมสมเด็จพระเทพทรงฟื้นพระองค์ดีผลน่าพอใจหลังทรงรับการผ่าตัดข้อพระบาทกรมสมเด็จพระเทพทรงฟื้นพระองค์ดีผลน่าพอใจหลังทรงรับการผ่าตัดข้อพระบาทคณะแพทยศาสตร์กราบบังคมทูลขอพระราชทานให้ประทับพักฟื้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันที่21มกราคมสำนักพระราชวังออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระประชวรฉบับที่3ระบุว่าตามที่สำนักพระราชวังมีแถลงการเกี่ยวกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อทรงรับการผ่าตัดรักษาข้อพระบาททั้งสองข้างเป็นที่ทราบโดยทั่วแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานว่าการผ่าตัดข้อพระบาทเมื่อวันที่20มกราคม2564เป็นไปด้วยความเรียบร้อยหลังการผ่าตัดทรงฟื้นพระองค์ดีผลการผ่าตัดเป็นที่น่าพอใจของคณะแพทยศาสตร์ทั้งนี้คณะแพทยศาสตร์ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานให้ประทับพักฟื้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อติดตามผลการรักษาต่อไปอีกระยะหนึ่งจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันดีเจมะตูมเปิดใจครั้งแรกขอโทษใช้อภิสิทธิ์ไม่กักตัวทำติดเชื้อโควิด-19 ดีเจมะตูมเตชินให้สัมภาษณ์เปิดใจครั้งแรกหลังติดเชื้อโควิด-19 ผ่านรายการดังเที่ยงวันทันเหตุการณ์ช่อง3พร้อมขอโทษสังคมใช้อภิสิทธิ์ไม่ยอมกักตัวจากกรณีข่าวช็อกวงการบันเทิงอีกครั้งหลังนายเตชินพลอยเพชรหรือดีเจมะตูมนักแสดงพิธีกรและผู้ดำเนินรายการวิทยุชื่อดังได้อัดคลิปลงในไอจีพร้อมกับร่ำให้หลังจากทราบผลว่าติดเชื้อโควิดและระบุว่าได้รับการตรวจสอบแล้วรายละเอียดเพิ่มเติมตูมจะอัปเดตทีหลังนะครับขออภัยในความไม่สะดวกนะครับโดยเมื่อช่วงค่ำวันนี้20มกราคม
ทางโรงพยาบาลได้ส่งรถมารับตัวดีเจมะตูมเข้ารักษาตัวเรียบร้อยแล้วล่าสุดดีเจมะตูมได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ช่อง3ว่าอาการตอนนี้ปกติทุกอย่างดีค่อนข้างมั่นใจว่าติดเชื้อในวันเกิดตัวเอง9มกราคมซึ่งปีนี้จากสถานการณ์โควิด-19 ก็มีการจัดงานวันเกิดเล็กๆและคุณแม่อยากไปทานร้านที่เห็นกันจากโพสต์ลงไปแล้วมีคุณแม่กับเพื่อนสนิทมาไม่ถึง10คนแต่ก็มีเพื่อนๆส่งของมาเซอร์ไพรส์ร่วมอีกเป็น13คนมั่นใจว่าติดจากวันนั้นเพราะหลังจากวันนั้นก็ใช้ชีวิตปกติแต่ลดรับงานเพราะไปต่างจังหวัดมากระทั่งเริ่มรับงานครั้งแรกวันที่18มกราคมต่อมาวันที่19มกราคมเพื่อนที่ไปร่วมงานวันเกิดก็โทรมาแจ้งว่าติดเชื้อโควิดทั้งมะตูมและคุณแม่ก็เลยพากันไปรีบตรวจหาเชื้อในค่ำคืนวันอังคารทันทีผลตรวจออกมาวันพุธคุณแม่และคนอื่นๆที่ไปร่วมงานด้วยไม่มีใครติดแต่ต้องกักตัวเพื่อรอดูว่าจะเป็นอะไรไหมจากกรณีที่มีการแชร์ภาพเพื่อนๆและมะตูมไปเที่ยวภูเก็ตกันต้องขอชี้แจงว่าไทม์ไลน์ภูเก็ตหลังเขาดาวคือวันที่ 1-4 มกราคมการขึ้นเรือเรามีมาตรการทุกอย่างมีแต่คนกันเองไม่มีคนอื่นเพิ่มหลังจากกลับภูเก็ตมะตูมก็ได้ไปเชียงใหม่ต่อแต่เชียงใหม่มะตูมไม่ได้ไปไหนมั่นใจว่าไม่ได้รับเชื้อจากภูเก็ตและเชียงใหม่แน่นอนส่วนประเด็นเพื่อนที่ไปร่วมงานวันเกิดมะตูมติดโควิด-19 มีเพียงคนเดียวเท่านั้นสำหรับเรื่องแต้วมะตูมเสียใจที่สุดเพราะร่วมงานกับแต้วเล่นติ๊กต็อกกับแต้วไม่รู้ว่าแต้วรับเชื้อไปหรือเปล่าหรืออาจจะยังไม่ฟักตัวอยากออกมาขอโทษสังคมเรื่องไทม์ไลน์ที่ชะล่าใจละหลวมไปบ้างขอโทษที่ใช้อภิสิทธิ์บางอย่างที่มีความรู้สึกว่าไม่ต้องอยู่บ้าน24ชั่วโมงหรอกกันนี้อยากขอโทษสังคมแต่ตอนนี้ไม่อยากมานั่งโทษตัวเองหรือโทษใครอยากให้พี่น้องชาวไทยทุกคนต้องระวังตัวเองเพราะโควิดรอบนี้ระบาดง่ายกว่ารอบแรกมากๆ